มดชาพาเพลินสวัสดีค่ะจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นโรงงานกระดาษสิงห์บุรีเปิดโรงงานรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ต่อต้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากถ่านหินบริษัท CAS Paper Mint จำกัดโรงงานกระดาษตั้งอยู่เลขที่64/3หมู่ที่3ตำบลโพกรวมอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและกลุ่มประชาชนที่สนใจในการเปิดประชุมครั้งนี้ทั้งในจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดใกล้เคียงนะคะในประเด็นที่มีกลุ่มคนรักโพกรวมออกมาต่อต้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากถ่านหินเพื่อใช้ในกระบวนการประกอบกิจการของโรงงานโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดกว่า800คนค่ะมีเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองสิงห์บุรีมาดูแลความเรียบร้อยจำนวน170คนค่ะการเปิดประชุมโดยนายชำนาญวิทย์เตรัตผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีโดยแนะว่าขอให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นกันอย่างมีเหตุและมีผลมีอัธยาศัยไมตรีเป็นไปด้วยถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะและขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนจากนั้นทางบริษัท CAS Paper Mint จำกัดได้เปิดให้ประชาชนได้ออกความคิดเห็นแล้วก็เสนอแนะวิธีทีละคนทางตัวแทนของประชาชนที่ได้แจ้งว่าได้รับความเดือดร้อนหลายท่านได้พูดถึงผลกระทบหลักๆที่ได้รับจากการที่ทางโรงงานสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมเองนะคะแล้วก็ทางด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โดยขณะนี้ทางโรงงานได้ใช้หม้อต้มไอน้ำที่มีกำลังผลิต33ตันต่อชั่วโมงโดยใช้ถ่านหินวันละ90ถึง100ตันมา4ปีแล้วและกำลังจะดำเนินการขอเปลี่ยนเป็นหม้อต้มไอน้ำใหม่แทนของเดิมเป็นขนาด75ตันต่อชั่วโมงโดยใช้ถ่านหินวันละ220ตันต่อวันทางชาวบ้านจึงขอต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินของโรงงานแห่งนี้ค่ะด้านนายต่อพงษ์ทองเจริญกรรมการผู้จัดการบริษัท CAS Paper Mint จำกัดได้กล่าวว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ทั่วไปแล้วจะใช้กำลังผลิตพลังงานไฟฟ้าประมาณ800เมกะวัตต์แต่ว่าทางโรงงานกระดาษจะสร้างเพียงหน่วยผลิตความร้อนและพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจกรรมของบริษัทที่มีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าเพียง 9.9 เมกะวัตต์เท่านั้นทุกอย่างที่ทำโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและสามารถตรวจสอบได้วัตถุดิบที่ใช้ก็คือถ่านหินและทางเราเองเลือกใช้ถ่านหิน B2-ซึ่งเป็นเกรดที่ดีกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ดีที่สุดลงทุนอุปกรณ์กำจัดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับโรงไฟฟ้าที่ทันสมัยเพราะว่าเราห่วงเรื่องของสิ่งแวดล้อมและคงไม่มีใครอยากทำลายบ้านเมืองของตัวเองอย่างแน่นอนค่ะส่วนในเรื่องของกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากบ่อบำบัดน้ำเสียซึ่งเมื่อเกิดปัญหาขึ้นทางโรงงานก็ได้รีบแก้ไขซึ่งต้องใช้เวลาและก็ได้หยุดการผลิตกระดาษในขณะนี้เพื่อซ่อมบ่อบำบัดน้ำเสียจนกว่าจะดีขึ้นค่ะทางบริษัทตั้งอยู่ในพื้นที่ในจังหวัดสิงห์บุรีมานานถึง20และยังคงอยู่ที่นี่ไปอีกนานและมีพนักงานกว่า300คนส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่นี้และส่วนใหญ่ก็มีบ้านอยู่ใกล้ที่โรงงานอีกทางผู้บริหารก็ซื้อบ้านและที่พักอาศัยที่อยู่ใกล้โรงงานเราย่อมไม่ทำอะไรที่ไม่ส่งผลกระทบต่อครอบครัวของเราและประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงอย่างแน่นอนค่ะจึงอยากให้ขอโอกาสว่าถ้าทางโรงงานดำเนินการจัดสร้างอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบทุกอย่างพร้อมดำเนินการแล้วทางโรงงานยินดีให้ทุกคนเข้ามาดูได้และถ้าเกิดผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่จริงๆ
แน่นอนว่าทางโรงงานต้องรับผิดชอบทุกอย่างอย่างแน่นอนทางโรงงานน้อมรับความเห็นของประชาชนในวันนี้และจะนำไปประกอบการพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวผ่าเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ